ท่อน้ำเหรอใช่สำหรับวัสดุที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้อาจดูแปลกตาเล็กน้อยครับแต่ในปัจจุบันวัสดุชนิดนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการนำมาตกแต่งบ้านในสไตล์ล็อฟนั่นก็คือท่อแป๊บเหล็กนั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้มันเล่ามากอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมาใช้คู่กับพวกข้องอ90ข้องอ3ทางมันก็จะได้มูดที่มันดูดิบๆดูดิบหน่อยแล้วก็ดูเท่ด้วยใช่ไหมนอกจากนั้นยังมีการทำกรอบไม้เป็นไม้เนื้อแข็งเช่นเคยครับเพื่อวางใส่กรอบรูปเดิมที่เจ้าของบ้านอยากโชว์หรือสามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้อีกด้วยครับเทคนิคง่ายๆเนาะเวลาทำงานไม้เนี่ยเราไม่ต้องหาฉากเราก็ใช้ฉากของตัวไม้อัดเป็นเกณฑ์แล้วเราก็มาดึงด้านนี้เป๊ะคราวนี้เราก็ไม่ตัดแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ฉากไม่ต้องใช้เครื่องมือเราก็ใช้ความฉากของตัวธรรมชาติใส่เข้าไปอย่างนี้นะแล้วเราก็วัดทั้งกรอบนี่เลยหรอใช่นี่ไงโบ้พอดีเป๊ะอ๋อโอ้ยสวยได้เลยอ่ะนั่นหรอนะคือเราก็ติดฝั่งนี้เราก็ติดคือเราหนุนสองข้างใช่เพื่อจะได้มาแขวนบนราวใช่นี้ได้เลยแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงในการทำให้มันตรงสวยงามก็โผล่สวยงามอ่ะเราเลือกจะร้อยสลิงก่อนร้อยไปก่อนใช่ดิเนี่ยเรารู้แล้วไงว่าระยะประมาณนี้ว่าตั้งหรือนอนเราก็รู้วิธีติดของตัวสลิงแล้วจ้ะคือไอ้ห่วงตัวนี้เราก็ทำไม่ต้องใหญ่มากเลยพี่ใช่ครับแล้วเราก็ใช้เพราะมันลงมาจากท่อมาเยอะนี่เนาะใช่ครับเราก็ตัดประมาณ20เซนแล้วครับเรายึดได้แค่นี้มาแล้วให้มันได้ประมาณ20เซนระยะตัดไอ้เนี่ยประมาณ25แล้วพอลงมาเนี่ยทำลงมาปั๊บเหลือประมาณสัก10หน้าแบบนี ถ้าเกิดไม่ได้แขวนรูปเหล่านี้แล้วอ่ะมันก็ยังฟังก์ชันอื่นได้ไหมใช่